นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการวันที่7พฤษภาคมโดยมีผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้านอกเขต 2.2 ล้านคนปรากฏว่าในวันที่ใช้สิทธิ์เกิดปัญหาการลงคะแนนในหลายที่เลือกตั้งเนื่องจากที่เลือกตั้งกลางนะครับที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ถึง 52,771 คนและยังมีอีกหลายแห่งที่มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์หลายหมื่นคนปรากฏว่าเกิดการแออัดคับคั่งในการลงคะแนนนะครับบางผู้มาใช้สิทธิ์บางคนเนี่ยต้องคอยนานกว่า3ชั่วโมงและหลายผู้ลงทะเบียนหลายคนไม่ได้สามารถใช้สิทธิ์ได้ทันเวลาเนื่องจากติดปัญหาการจราจรเมื่อวานวันที่7พฤษภาคมนะครับจริงๆการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมีเกิดขึ้นทุกครั้งไม่ได้เกิดครั้งแรกนะครับในการเลือกตั้งปี2562ที่ผ่านมาปีการเลือกตั้ง2554ที่ผ่านมาแล้วก็อีกหลายๆครั้งนะครับมีการเลือกตั้งล่วงหน้าแทบทั้งสิ้นนะครับแต่ครั้งนี้เป็นเรื่องแปลกนะครับครั้งนี้เป็นเรื่องแปลกที่มีสิ่งผิดปกติได้ให้เห็นในหลายเรื่องด้วยกันนะครับและสิ่งปกติผิดปกติเหล่านั้นเนี่ยอาจจะนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะทำให้บริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่อย่างไรนะครับผมมีข้อสังเกตนะครับในเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องการจ่าหน้าซองบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าผิดพลาดนะครับการจ่าหน้าซองเลือกตั้งการจ่าหน้าซองส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าผิดพลาดนะครับเป็นกรณีที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่ปรากฏในหลายหน่วยเลือกตั้งนะครับผมยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดขออนุญาตนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็เป็นการใส่รหัสจ่าหน้าซองผิดนะครับเป็นการจ่าแล้วก็ยังมีที่จังหวัดนะครับขออนุญาตเมื่อวานนี้จังหวัดอะไรนะที่เขตกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เขต6นะครับมีผู้มีสิทธิ์ท่านหนึ่งนะครับไปใช้สิทธิ์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์เขต6แล้วก็ได้ไปลงคะแนนเสียงนะครับให้กับพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยนะครับเบอร์อะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเขาไปการในเขตเลือกตั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าคะแนนนี่ถูกส่งไปอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยทำให้คะแนนมีการคาดเคลื่อนนะครับที่กาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เขตเลือกตั้งที่6นะครับก็กรณีดังกล่าวเป็นการผิดพลาดครั้งใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะมีการทำให้คะแนนมีการคาดเคลื่อนนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับเรื่องที่2เป็นการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าผิดพลาดนะครับผมเองต้องเรียนว่าจากการที่กกต.นี่ได้เปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนล่วงหน้าระหว่างวันที่25ถึงวันที่9เมษายนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าระบบการลงทะเบียนนี้ล่มทำให้ประชาชนเนี่ยเป็นจำนวนมากไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้แต่เลขาธิการกกต.เองเนี่ยได้ออกมาแถลงยอมรับข้อผิดพลาดว่าระบบลงทะเบียนนั้นล่มจริงแต่ยังสามารถเข้าไปดึงข้อมูลคำขอของประชาชนที่แจ้งขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้าได้และการดำเนินการลงทะเบียนให้ได้ในภายหลังนะครับ
แต่เหตุการณ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่7พฤษภาคมที่เขต14บางกะปินะครับที่กรุงเทพมหานครที่เลือกตั้งกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับพบว่ามีผู้มาขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า2ท่านนะครับคือนางสาววนิดาธีรพัฒนพิสิทธิ์และนางสาวนงลักษณ์ผิวดำนะครับซึ่งมีชื่อลงทะเบียนบ้านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดขอนแก่นและได้มาขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่ได้รับแจ้งจากประธานกกต.เขต14ว่าการลงทะเบียนของบุคคลทั้งสองไม่สมบูรณ์ต้องกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่จังหวัดขอนแก่นในวันเลือกตั้งนะครับทั้งที่เนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยได้ลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วและกกต.เนี่ยก็ได้อ้างว่ามีการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วแต่เวลาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยไปใช้ไม่ได้นะครับกรณีนี้พรรคเพื่อไทยเห็นว่าการแถลงการของเลขาธิการกกต.ว่าจะดำเนินการแก้ไขให้จากเหตุที่ระบบลงทะเบียนล่มในวันสุดท้ายในข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่าไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใดทำให้ประชาชนอาจเสียสิทธิ์และเป็นภาระที่ต้องเดินทางกลับไปภูมิลำเนาและที่สำคัญคือเชื่อว่ามีประชาชนอีกเป็นจำนวนมากนะครับที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนล่วงหน้าด้วยเหตุนี้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องแสดงความรับผิดชอบในปัญหานี้อย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่รับปากแต่ไม่ดำเนินการนะครับอีกเรื่องนึงนะครับคือเรื่องความไม่สะดวกในการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าจากการที่กกต.ได้ให้มีการลงคะแนนล่วงหน้าในวันที่7พฤษภาคมโดยมีผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้านอกเขต 2.2 ล้านคนปรากฏว่าในวันที่ใช้สิทธิ์เกิดปัญหาการลงคะแนนในหลายที่เลือกตั้งเนื่องจากที่เลือกตั้งกลางนะครับที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ถึง 52,771 คนและยังมีอีกหลายแห่งที่มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์หลายหมื่นคนปรากฏว่าเกิดการแออัดคับคั่งในการลงคะแนนนะครับบางผู้มาใช้สิทธิ์บางคนนี่ต้องคอยนานกว่า3ชั่วโมงและหลายผู้ลงทะเบียนหลายคนไม่ได้สามารถใช้สิทธิ์ได้ทันเวลาเนื่องจากติดปัญหาการจราจรนะครับที่จริงแล้วกกต.เคยมีประสบการณ์และเคยถอดบทเรียนแล้วว่าทำไมต้องกำหนดจุดลงคะแนนให้มากนะครับเรียกว่าถึง 50,000 คนนี่ในจุดเดียวนี่ถือว่ามากนะครับและกระจายตัวผู้ไม่ให้เกิดความแออัดนะครับไม่ให้เกิดปัญหาจราจรปัญหาเหล่านี้นะครับเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่เป็นข้อสังเกตนะครับที่เรื่องดังกล่าวนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องเรียนว่าเราอยากได้คำตอบจากกกต.นะครับในเรื่องนี้เพื่อที่จะทำความกระจ่างให้การเลือกตั้งนั้นเกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมขึ้นนะครับขอขอบคุณครับครับผมนั่นก็เป็นการสรุปท่าทีนะครับของพรรคเพื่อไทยต่อเหตุผิดปกติจากการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนี้นะครับลำดับต่อไปครับจะเป็นการท่าทีต่อแนวทางการพิจารณาการให้ผู้สังเกตการเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองนะครับผมขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินทร์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับครับท่านพี่น้องสื่อมวลชนท่านประชาชนที่เคารพทุกท่านนะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องของผู้สังเกตการประจำหน่วยเลือกตั้งผมขออนุญาตที่จะเน้นย้ำสิ่งที่ท่านเลขาธิการพรรคได้แถลงไปแล้วเรื่องของความบกพร่องผิดพลาดในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานนี้โดยรวมที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ผมอยากจะเน้นก็คือเรื่องการจ่าหน้าซองส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าผิดพลาดโดยสรุปได้ความว่าการผิดพลาดนั้นอาจจะผิดพลาดทั้งระบุชื่อจังหวัดผิดระบุเขตเลือกตั้งผิดการเขียนรหัสจังหวัดผิดรวมถึงรหัสเขตเลือกตั้งผิดที่เกิดขึ้นแล้วในจังหวัดบางจังหวัดเช่นจังหวัดนนทบุรีท
ทางกกต.ได้แถลงว่าสามารถที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดบกพร่องเหล่านั้นได้ที่พรรคเพื่อไทยให้ความสนใจก็คือว่าหากการจ่าหน้าซองเขียนผิดทุกรายการทุกเรื่องทุกรายการเลยคำถามก็คือว่ากกต.จะแก้ไขยังไงเรื่องนี้มีผลกระทบต่อเรื่องการเลือกตั้งที่จะต้องเป็นไปโดยบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมและที่สำคัญความผิดพลาดเช่นนี้ถ้ามันเห็นชัดเช่นนี้อาจนำไปสู่การเรียกร้องฟ้องร้องกันว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนั้นมีปัญหาในเชิงกฎหมายอันนี้เป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยห่วงมากและก็ห่วงเป็นอย่างยิ่งเท่าที่ตรวจสอบดูเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะเกิดจากการไม่มีความพร้อมในแง่ของการจัดการในแง่ของการอบรมกรรมการประจำหน่วยในแง่ของการให้ความรู้เท่าที่ทราบเนี่ยทราบว่ากรรมการประจำหน่วยบางหน่วยไปเข้าใจว่าช่องตาราง5ช่องนะท่านทั้งหลายคงเห็นช่องที่เขาให้กรอก5ช่องเป็นช่องรหัสไปรษณีย์มันจะเกิดความผิดพลาดในแง่ของการระบุชื่อระบุอะไรผิดไปหมดแต่นี้ถ้ามันเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือว่าแก้ไขได้จริงหรือและจะมีปัญหาติดตามมามากนี่คือเรื่องที่ผมอยากเน้นย้ำที่ท่านเลขาธิการพรรคได้กล่าวต่อสื่อมวลชนและประชาชนไปแล้วเรื่องที่ผมอยากจะขอแถลงในวันนี้มีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไปถึงกกต.ว่าท่านกำลังทำข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอีกก็คือเรื่องของการตั้งผู้สังเกตการประจำหน่วยเลือกตั้งขอย้ำให้พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทราบว่าผู้สังเกตการประจำหน่วยเลือกตั้งนั้นคือบุคคลที่เขตเลือกตั้งเลือกมาตามจำนวนหน่วยละ1คนแล้วให้พรรคการเมืองส่งให้กกต.เขตเลือกตั้งหนึ่งก็จะมีหน่วยเลือกตั้งประมาณ200กว่าคนที่ผ่านมาพรรคการเมืองก็ส่งผู้สังเกตการประจำหน่วยเลือกตั้งเหล่านี้ให้กกต.คนเหล่านี้จะไปทำหน้าที่ในวันเลือกตั้งกล่าวคือจะไปเฝ้าที่หน่วยตั้งแต่เช้าตรวจสอบว่ากกต.ทำถูกต้องไหมตรวจสอบว่ามาลงคะแนนกันถูกต้องเรียบร้อยไหมมีมาลงคะแนนแทนกันไหมถ้าเกิดมีก็รายงานขึ้นมาหรือทักท้วงขึ้นมาเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเรียนสื่อมวลชนพี่น้องที่เคารพว่าที่เผื่อมาเนี่ยไอการส่งผู้สังเกตการประจำหน่วยมันต้องคิดค่าใช้จ่ายเช่นค่าน้ำค่าเครื่องดื่มค่าอาหารอะไรเงี้ยให้กับเขาในวันที่ทำหน้าที่และที่ผ่านมาเนี่ยกกต.มีแนวปฏิบัติว่าค่าใช้จ่ายส่วนเนี้ยให้คิดจากพรรคการเมืองค่าใช้จ่ายส่วนนี้โทษครับให้คิดจากเขตเลือกตั้งเพราะว่ากรรมการประจำหน่วยเหล่านี้ประจำอยู่ในเขตเลือกตั้งตัวอย่างเช่นจังหวัดนี้ส่งผู้สังเกตการมา200คนก็คิดใช้ค่าใช้จ่ายจากผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้นแล้วที่สำคัญเนี่ยกกต.ก็เคยตอบข้อหารือของพรรคการเมืองในการซักถามต่างๆเป็นลายลักษณ์อักษรว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้คิดจากผู้สมัครเขตเลือกตั้งมาครั้งนี้เกิดมาเปลี่ยนแนวทางและก็มาเปลี่ยนเอาเมื่อเร็วๆนี้หลังจากที่พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมไปแล้วจนใกล้จะเลือกตั้งแล้ว
เปลี่ยนยังไงครับกกต.มาเปลี่ยนแนวทางว่าทั้งหมดเนี่ยให้คิดจากพรรคการเมืองนี่ท่าน พี่น้องสื่อมวลชนประชาชนครับถ้าคิดจากพรรคการเมืองท่านคำนวณง่ายๆมีหน่วยเลือกตั้งประมาณ 90,000 กว่าหน่วยแต่ละหน่วยแต่ละเขตมีประมาณ200กว่าคนปาไปแล้วเนี่ยคำนวณคร่าวๆ ขั้นต่ำเลยค่าใช้จ่ายนี้ตก33ล้านแต่ว่าพรรคการเมืองได้รับอนุมัติให้ทำกิจกรรมใช้งบไม่เกิน44ล้านและ44ล้านเนี่ยรณรงค์มาแล้วจนใกล้จะเลือกตั้งแล้วพูดง่ายๆคือใช้ไป40ล้านแล้วใช้ไปใกล้จะหมดแล้วแล้วท่านบอกว่าไอ้33ล้านเนี่ยให้คิดจากพรรคการเมืองแปลว่าพรรคการเมืองปฏิบัติไม่ได้ทำยังไงฮะพรรคการเมืองก็ต้องไม่ส่งหรือส่งไปแล้วก็ต้องถอนตัวไม่งั้นเขาจะคิดค่าใช้จ่ายแล้วก็จะทำให้ผิดกฎหมายผิดระเบียบอีกเช่นพรรคเพื่อไทยขนาดนี้เราส่งไปแล้วก็จำเป็นต้องถอนออกมาโดยให้ผู้สมัครเขตเนี่ยไปส่งผู้สังเกตการภายนอกไปยืนอยู่ข้างนอกอย่างนี้เป็นต้นแก้ปัญหาไปแต่ทั้งหมดเนี่ยอยากจะเรียนว่ากกต.ดูจะหมิ่นเมย์ดูจะทำเรื่องนี้ผิดกับธรรมเนียมประเพณีแนวทางที่เคยทำมาแล้วและจะมีผลทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมพูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยก็คือว่าคงจะไม่มีพรรคการเมืองใดส่งผู้สังเกตการครบ400เขตเพราะอะไรถ้า400เขตมันปาเข้าไป30กว่าล้านไม่มีพรรคไหนทำได้และไม่อาจปฏิบัติได้จริงเรื่องนี้ก็ต้องขอร้องเรียนไปยังกกต.ให้ดูเรื่องนี้ให้ดีครับท่านกำลังทำผิดมหันต์ครับขอบพระคุณครับครับผมและลำดับสุดท้ายนะครับผมขอเรียนเชิญพลตำรวจตรีสุรสิทธิ์สังคพงศ์นะครับหัวหน้าศูนย์ป้องกันการทุจริตเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยนะครับกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับความกังวลของการดำเนินงานของกกต.ครับขอบคุณครับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมจะขอพูดใน2ฐานะด้วยกันนะครับฐานะที่1คือหัวหน้าศูนย์ป้องกันการทุจริตเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยฐานะที่2คือข้าราชการตำรวจที่เกษียณราชการแล้วคนหนึ่งนะครับจากการที่เราทางพรรคเพื่อไทยได้เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเลือกตั้งเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่18เมษายนที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่กรุณามอบความไว้วางใจโดยแจ้งข่าวและแจ้งเบาะแสเข้ามายังศูนย์ของเรามีจำนวนมากทีเดียวนะครับจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับแจ้งมาการดำเนินการของเราก็คือต้องจัดคนลงพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดใดนะครับเราไปทุกพื้นที่มาแล้วนะครับแล้วก็ไปสืบสอบไปสืบหาข้อเท็จจริงมาว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรนะครับจากการไปสืบสวนหรือสอบหาข้อที่จริงมาก็ปรากฏว่าพบว่ามีมูลตามที่แจ้งมานะครับเราก็จึงดำเนินการต่อตามขั้นตอนของเราแต่สิ่งที่ผมอยากจะนำเรียนถึงข้อมูลที่พบว่ามีการทุจริตนะครับที่ไปสืบมาได้เนี่ยนะครับพบว่าที่จังหวัดอำนาจเจริญมีนายตำรวจระดับรองผู้บังคับการคนหนึ่งนะครับที่สนิทกับเจ้าแม่เงินกู้ซึ่งผมจะไม่ขอเอ่ยนามนะครับมีพฤติกรรมวางตัวไม่เป็นกลางข่มขู่ผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคอื่นนะครับ
ส่วนที่จังหวัดอื่นมีระดับนายตำรวจระดับสารวัตรและรองผู้กำกับอันนี้ก็ได้แถลงไปครั้งหนึ่งแล้วผมจะไม่ขอพูดซ้ำอีกนะครับไม่เพียงแต่ตำรวจเท่านั้นนะครับมีข้าราชการระดับสูงฝ่ายปกครองที่วางตัวไม่เป็นกลางที่สืบมาพบว่าข้อที่จริงได้ว่าที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดนราธิวาสและนครศรีธรรมราชมีข้าราชการระดับสูงที่วางตัวไม่เป็นกลางนะครับนอกนั้นก็เป็นรายการปลีกย่อยแต่ว่าผมจะขอนำเรียนเฉพาะเรื่องที่สำคัญนะครับนี้ในฐานะที่สองที่ผมเรียนไปแล้วว่าในฐานะที่เป็นข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการแล้วคนหนึ่งผมอยากจะขอฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์นะครับที่สำคัญที่สุดหน้าที่ของตำรวจท่านจะต้องวางตัวเป็นกลางไม่ว่าท่านจะอยู่ที่จังหวัดไหนอำเภอไหนนะครับหากท่านมีบทบาทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วเนี่ยถ้าท่านทำตัวไม่เป็นกลางเนี่ยนะครับประชาชนทั้งประเทศจับตาดูท่านอยู่นะครับแล้วก็เพื่อนตำรวจที่เขาตั้งใจทำงานเนี่ยก็จับตาดูท่านอยู่นะครับอยากจะขอเตือนนะครับสำหรับโดยเฉพาะข้าราชการตำรวจว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้ทำอะไรไปถ้ายังทำอยู่ขอให้หยุดนะครับขอให้ยุติการกระทำที่ไม่ชอบนั้นเสียถ้าคิดว่ากำลังจะกระทำต่อไปก็เลิกคิดเสียนะครับผมคิดว่าหูตาของผมเนี่ยหรือทีมงานของผมเนี่ยก็คือพี่น้องประชาชนที่กรุณาแจ้งเบาะแสและแจ้งข้อที่จริงเข้ามานะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของตำรวจผมอยากจะฝากอีกนิดนึงว่าท่านได้ทำตามอุดมคติของตำรวจหรือยังเพื่อให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับผมขอขยายความนิดหนึ่งอุดมคติของตำรวจกล่าวไว้ว่าเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปราณีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มักมากในลาภผลมุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อปวงชนดำรงตนในยุติธรรมกระทำการด้วยปัญญาและรักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตท่านกรุณาไปทบทวนนะครับว่าท่านได้ปฏิบัติตามอุดมคติของตำรวจหรือยังเพราะเหตุใดที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่ตำรวจถูกตำหนิเพราะอะไรท่านไปทบทวนดูนะครับและครั้งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ผมเรียนแล้วว่าท่านจะต้องถูกตำหนิไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศจับตาดูท่านอยู่ผมจับตาดูท่านอยู่ด้วยครับแล้วผมคิดว่าเมื่อผมไปมาแล้วทุกพื้นที่ในประเทศไทยมาแล้วเนี่ยผมก็สามารถที่จะไปอีกได้ไปพบอีกได้หากว่ายังไม่หยุดนะครับผมก็ขอเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ตระหนักให้ดีว่าภารกิจของท่านเนี่ยครั้งเนี้ยสำคัญยิ่งใหญ่มากนะครับก็คงจะขอนำเรียนที่นี่ขอขอบคุณครับครับผมและนี่ก็คือท่าทีของพรรคเพื่อไทยนะครับต่อการจัดการเลือกตั้งตลอดช่วงที่ผ่านมามีสื่อมวลชนท่านใดจะมีคำถามเพิ่มเติมกับพรรคเพื่อไทยไหมครับมีครับเราจะแจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรไปยังกกต.ในประเด็นที่เราได้ชี้แจงไปครับครับกระแสโซเชียลค่อนข้างแรงครับกับกกต.ในรอบวันที่ผ่านมามีแฮชแท็กกกต.มีไว้ทำไมขึ้นระดับหนึ่งในเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างนี้ครับตอนนี้พรรคมองกระแสนี้ยังไงบ้างครับก็สิ่งที่สะท้อนในโซเชียลก็เป็นการสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องประชาชนซึ่งไม่ได้มีประโยชน์กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งถือเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าสิทธิในการที่จะใช้ในการเลือกพรรคหรือพรรคการเมืองหรือผู้สมัครของพรรคการเมืองอย่างที่เขาปรารถนาเพราะนั้นเขารู้สึกว่าสิทธิในการที่จะเลือกเขาได้ถูกกระทบนะครับแล้วก็
อารมณ์ความรู้สึกที่สะท้อนมาเนื้อหาส่วนใหญ่ก็คือเขาต้องการความยุติธรรมที่เสมอหน้ากันเพราะนั้นสิ่งนี้อย่างน้อยที่สุดก็เป็นเรื่องที่กกต.ควรรับฟังและดูว่ามันยังมีข้อบกพร่องตรงไหนที่ควรจะต้องปรับต้องเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นหลายเรื่องวันนี้คือจริงๆการเลือกตั้งนั้นมีข้อผิดพลาดบกพร่องก็มีได้แต่ว่ามันควรจะน้อยที่สุดแต่เราจัดการเลือกตั้งมาหลายครั้งในครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่มีการผิดพลาดเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมากกว่าครั้งใดๆที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ประชาชนเขาตั้งคำถามแล้วเสียงประชาชนเนี่ยเป็นเสียงที่สะท้อนความรู้สึกได้คิดจริงๆกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของกกต.เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่กกต.ต้องพิจารณาและต้องมีคำตอบให้ประชาชนสบายใจมากขึ้นและให้รู้ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่จะบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็ทำให้ทุกคนวางใจกกต.ได้จะถูกจะผิดยังไงวันนี้อยู่ที่กกต.แล้วครับถ้ากกต.ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ทำให้ทุกคนเห็นว่ากระบวนการที่ตัวเองกำลังทำอยู่นั้นเป็นกระบวนการที่ให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายก็คงเป็นปัญหาของกกต.ที่ต้องหาทางออกให้ได้นะครับไม่งั้นมติมหาชนที่มีอยู่เนี่ยผมดูวันนี้ก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นน่าคือสิ่งที่น่ากังวลใหญ่ที่กกต.ต้องกลับไปทบทวนตัวเองอย่างมากทีเดียวครับผมเพิ่มเติมนิดเดียวนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องการส่งให้กกต.เนี่ยจริงประเด็นที่เราแถลงวันนี้แล้วเราจะส่งไปนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องการจ่ายหน้าซองส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าผิดพลาดนะครับเรื่องที่สองก็คือเป็นเรื่องการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าผิดพลาดนะครับก็คือคนมาลงมากนะครับแต่การจัดการเลือกตั้งนี่ได้รับอุปสรรคมากมายแล้วก็เรื่องความไม่สะดวกในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านะครับใน3เรื่องด้วยกันแล้วก็เรื่องสุดท้ายอันนี้เป็นเรื่องข้อสังเกตนะครับก็คือการแต่งตั้งผู้สังเกตการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายแล้วก็กำหนดให้เป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองนะครับในทางปฏิบัตินั้นก็กระทำได้ยากมากหรือทำไม่ได้เลยนะครับทั้ง4เรื่องนี้ถึงว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็จะได้ดำเนินการตามความเห็นของพรรคต่อไปนะครับผมมีนิดเดียวที่อยากเป็นข้อเรียกร้องเสนอต่อกกต.สิ่งที่ประชาชนเขาสะท้อนคราวนี้การเลือกตั้งจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะสามารถแก้ไขหรือทำให้ประชาชนสบายใจต่อกระบวนการทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่อันที่สองถ้ายังไม่สามารถที่จะทำให้ประชาชนสบายใจได้แล้วยังมีความบกพร่องต่อเนื่องมาอีกกกต.ต้องตอบให้ชัดเจนว่าจะรับผิดชอบยังไงคณะกกต.ใหญ่ทุกคนต้องรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วจะแสดงความรับผิดชอบยังไงตัวเลขาธิการคณะกรรมการกกต.กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกกต.ก็คงต้องแสดงความรับผิดชอบในเรื่องที่ตัวเองเกี่ยวข้องว่าจะรับผิดชอบอย่างไรถ้าหากตรงนี้ยังไม่มีความชัดเจนและยังมีความคลางแคลงใจอีกในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนก็ไม่รู้ว่ากกต.จะต้องเผชิญกับอะไรครับผมหวังไว้ว่านะครับในวันเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งจริงในวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับแล้วก็อยากให้การเลือกตั้งนั้นไม่สะดุดอะไรเลยนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับทีนี้เมื่อวานเลขาธิการกกต.ยังเปิดเผยว่ามีเรื่องร้องเรียนรวมกันถึง92เรื่องซึ่งส่วนใหญ่มากที่สุดคือเรื่องของสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดครับตรงนี้มองว่า7วันสุดท้ายมันจะรุนแรงมากขึ้นจนเป็นตัวแปรต่อผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นมันก็เป็นช่วงที่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมากในเกือบทุกเทศกาลการเลือกตั้งอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญวันนี้คือกกต.ต้องรวบรวมประเด็นเหล่านั้นแล้วก็ไปหาคำตอบที่ประชาชนจะสบายใจได้นั่นคือเรื่องที่สำคัญที่สุดไม่ใช่รับเรื่องแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปผมคิดว่าการทำให้กระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความชัดเจนในกระบวนการตัดการสอบสวนสืบสวนแล้วก็หาให้ประชาชนได้เข้าใจชัดเจนว่า
กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันผิดพลาดความผิดของคนที่แสดงออกเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนถ้าจัดการตรงนี้ได้อย่างยุติธรรมมันก็จะช่วยให้กกต.มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นถ้าจัดการได้ไม่ยุติธรรมคำถามที่เขาถามเรื่องกกต.มีไว้ทำไมเนี่ยก็จะเป็นคำถามที่รุนแรงและหนักมากขึ้นเมื่อคืนคุณชูวิทย์ได้โพสต์เกี่ยวกับความผิดปกติของการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในจังหวัดอำนาจเจริญศรีสะเกษและยโสธรที่มีรถขนชาวบ้านออกไปหน่วยเลือกตั้งกลางที่อยู่ไกลออกไปแทนที่การใช้สิทธิ์ในวันที่14มีนาคมนี้ครับ3จังหวัดนี้เป็นเขตเลือกตั้งสำคัญของเพื่อไทยวันนี้มองว่ามันผิดปกติอะไรยังไงก็เราก็ได้ยินมานะครับว่ามีกระบวนการอะไรแบบนี้ตะกี้ท่านสุรสิทธิ์ก็ยกตัวอย่างนะครับให้เห็นผมคิดว่าท่านชูวิทย์ทำหน้าที่ของท่านแล้วอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นผู้ที่ร้องเรียนแสดงความเห็นที่ไม่สบายใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นผมว่าคำตอบวันนี้ไม่ได้อยู่ที่คนอื่นคำตอบวันนี้อยู่ที่กกต.ว่ากกต.จะทำให้มันชัดเจนขึ้นได้อย่างไรนะครับโอเคครับน่าจะครบถ้วนทุกประเด็นนะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ผมขอสิ้นสุดการแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอให้สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับร่วมติดตามแล้วก็เป็นหูเป็นตาสอดส่องการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอย่างให้ดีอย่างนี้ต่อไปนะครับและหากมีข้อพิรุธข้อสังเกตประการใดสามารถส่งเรื่องร้องเรียนแล้วก็หลักฐานต่างๆมาที่พรรคเพื่อไทยได้เหมือนเดิมขอบคุณทุกท่านมากครับ